สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวจะถอดและประกอบปืนพกในสไตล์1911 1911 11มม.อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกที่หน้าตาประมาณนี้นะครับถอดแบบละเอียดเลยเพื่อศึกษากลไกวิเคราะห์การทำงานเบื้องต้นนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปืนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับในการถอดประกอบรายละเอียดอยากจะเปลี่ยนชิ้นส่วนกลไกบางตัวที่จะปรับแต่งนะครับตัวนี้เป็นปืนของฟิลิปปินส์ครับบริษัทอาร์มสกอร์เป็นเจ้าของตีโลโก้ล็อกไอแลนด์อาร์มอรี่เอาไว้นะครับมาเป็นปืนสำหรับถอดประกอบกันนะครับวันนี้ที่หน้าตาอย่างนี้ก็จะเหมือนกันหมดครับภายใต้พื้นฐานเดียวกันนะครับก่อนตรวจปืนเรามาตรวจความปลอดภัยของมันก่อนนะครับแมกกาซีนจะต้องไม่มีกระสุนครับแยกออกต่างหากไอ้เจ้าตรงนี้นะครับที่คนตายอยู่ทุกปีเช็คกันตรงนี้เลยนะครับจะต้องไม่มีกระสุนอยู่นะครับค้างสไลด์ไปเลยดูให้ปลอดภัยนะครับลังเพลิงปลอดภัยลำกล้องไม่มีกระสุนเคลียร์ให้ปลอดภัยทุกครั้งนะครับปืนปลอดภัยแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะถอดกันคราวนี้หลักๆก็ถอดแยกตามปกติก่อนนะครับถอดปืนสไตล์นี้ก็จะถอดยังไงก็คล้ายๆกันครับขอให้มันออกมาอยู่ข้างนอกได้ของผมก็จะถอดลักษณะนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับล่องหลังนี้นะครับตรงกับคันค้างสไลด์ได้ครับแล้วก็ดันออกมาแล้วก็ยกออกครับแยกเอาไว้ครับก่อนออกเราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็แค่ความสะอาดเบื้องต้นก็ทำได้แล้วนะครับจะเช็ดจะขัดก็ว่าไปครับแต่ถ้าเราจะเอาออกมาอีกก็ได้เหมือนกันนะครับปืนพวกนี้จะต้องเอาออกทางด้านหน้านะครับกดหลอดครอบสปริงลงนะครับบิดบูชิ่งออกมาทางด้านซ้ายมือตัวเองนี่นะครับแล้วก็ระวังหลอดจะกระเด็นเข้าตาซะก่อนนะครับมืออุบไว้ด้วยแยกออกไปครับแล้วก็เอารีคอยล์สปริงออกนะครับเอาแกนออกของผมเป็นแกนแบบยาวนะครับแยกออกไปเสร็จแล้วก็เอาบูทกลับมาด้านขวามือนะครับแล้วก็ยกออกอย่าลืมนะครับพับบาเรลลิงเราออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงลำกล้องออกไปถ้าไม่พับมันออกไม่ได้ดิสำหรับบางตัวมันก็จะตั้งอยู่นี่นะครับมันก็จะติดแต่ของผมเนี่ยเอาออกได้เลยครับมันจะไม่เหมือนกันบางตัวถ้าไม่พับออกไม่ได้แต่ตัวนี้พับไม่พับออกได้เหมือนกันเออว่าไปไม่เหมือนกันนะครับบางอันอันนี้พับไม่พับก็ออกได้ครับนี่ครับมันนั่นของมันเองบางรุ่นก็จะตั้งอยู่อย่างนี้ครับพับมาด้านหลังไม่ได้บางรุ่นก็พับมาด้านหลังได้แล้วแต่นะครับจบเลยตรงนี้ถอดตามปกติก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะต้องได้ชิ้นส่วนไม่เกินนี้นะครับลำกล้องบูชิ่งนะครับสไลด์ปืนแกนรีคอยล์สปริงนะครับรีคอยล์สปริงหลอดครอบคันค้างสไลด์นะครับแล้วก็โครงปืนนี่นะครับคือการถอดปกติของมันต่อไปถอดละเอียดครับ ถอดละเอียดก็ชุดนี้ก็ไม่ได้ถอดอะไรเลยครับแยกออกเบาๆนะครับระวังปืนจะเป็นรอยแต่ของผมไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นซีรีส์70นะครับไม่มีนิรภัยเข็มทั้งชนวนนะครับการถอดก็ง่ายคราวนี้เราจะกดเข็มทั้งชนวนลงไปก่อนนะครับให้ยุบตัวลงไปเสร็จแล้วเราจะดันแผ่นปิดท้ายของมันลงด้านล่างนะครับระวังเข็มทั้งชนวนจะเด้งขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนแผ่นปิดลงไปแล้วก็เข็มทั้งชนวนจะวิ่งมาชนตรงนิ้วมือเรานะครับโอเคครับเอาออกมามันอยู่อย่างนี้นะครับบางท่านจะใส่ผิดจะไปเอาด้านนี้เข้า
นี่ครับมันต้องอยู่อย่างนี้นะครับและเจ้าตัวนี้ก็จะมาล็อกคากันอย่างนี้นะครับแยกออกดึงเข็มแท่งชุดนอนออกมาเข็มแท่งชุดนอนก็จะมีสปริงเสียบคาอยู่งี้นะครับดึงออกแล้วเราก็ตรวจสอบดูว่าเข็มเราโอเคไหมเป็นเข็มทื่อๆปลายมนๆนี่นะครับแยกออกยังไม่หมดนะครับต่อไปก็ขอเกี่ยวปลอกกระสุนครับตัวนี้ครับเราก็จะแงะมันออกมาแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามันโอเคไหมมุมมันได้ไหมนะครับตรวจสอบดูครับแล้วก็แยกออกหมดครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วเวลาทำความสะอาดเราก็จะใช้ข้อต้นบัตรเราแยกเข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อเช็ดเอาคราบขมเหลาคราบน้ำมันสนิมอะไรก็ว่าไปนะครับแยกเข้าไปถ้ามันโอเคมันจะไม่ดำนะครับถ้ามันยังไม่โอเคมันก็จะดำๆอยู่แล้วก็แย่เข้าไปจนพอใจแล้วครับถูกใจคนชอบแย่อะไรคะนี่โอเคนะครับมาส่วนนี้จบเราจะตรวจสอบลบเหลี่ยมคมหยอดน้ำมันอะไรก็ว่าไปครับอันนี้ตรงนี้จบเลยต่อไปชุดนี้ครับเป็นชุดที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่อยากไปแตะมันด้วยเหตุผลต่างๆนานาครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือของมันดีอยู่แล้วไม่รู้จะถอดทำไมนะครับแต่ของเราวันนี้ไม่ครับเราจะถอดเพื่อตรวจสอบกลไกจะถอดเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับสกรูแยกออกหัวไขควงควรจะเป็นแบบที่พอดีกับสกรูนี่นะครับอย่าเล็กไปอย่าใหญ่ไปมันจะเย็นนะครับแล้วก็ขันออกมาล็อกไอแลนด์อาร์โมรี่ตัวโครงแถวคู่นี่จะเป็นแบบที่ไม่เจาะรูไม่เจาะรูเอาเหล็กส่วนนี้ออกนะครับจะมาตันๆดุนๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นเหล็กด้วยนะครับตัวนี้ผมจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดติดเลยเป็นเหล็กตันๆเลยครับตรงนี้แทนที่เขาจะเจาะตรงนี้ออกใส่มาอย่างนี้เลยเมื่อไปถึงตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราลดน็อกลงครับอันต่อไปเราจะเคาะเอาสลักยึดเมนสปริงเฮาสิ่งตัวนี้ออกนะครับเคาะจากฝั่งที่เป็นหลุมๆนี่นะครับมันจะมี2ฝั่งฝั่งนึงจะเป็นหลุมๆฝั่งนึงจะเป็นมนๆนะครับฝั่งนี้จะมนๆหน่อยเราจะเคาะฝั่งที่เป็นหลุมออกไปนะครับส่งไปเลยไอ้เจ้าสลักนี่ก็ต้องพอดีกับรูนะครับยาวใหญ่ไปมันจะเย็นนะครับตอกทะลุออกไปไอ้รองกลางนี่มันก็จะไปขัดอยู่กับลูกปืนด้านในนี่นะครับมันจะมีเป็นตอโผล่มามันจะมาขัดร่องนี้พอดีแยกออกครับเสร็จแล้วก็เอาเมนสปริงเราออกลงมานะครับจะเปลี่ยนค่าความแข็งของสปริงนกสับอะไรก็ว่าไปครับโดยการดันที่สลักตัวเล็กนี่นะครับที่มันล็อกสปริงนี่อยู่กดลงแล้วก็ดันสลักออกมานะครับง่ายๆครับตัวนี้มันจะกดลักษณะนี้ครับนะครับกดให้ยุบตัวลงไปนะครับแล้วก็สลักก็จะโผล่มาลักษณะนี้ครับง่ายๆเลยแต่ตรงนี้ผมจะเอาเข้าไปนะครับให้สนิทโอเคครับต่อไปก็ส่วนนี้ครับเราจะเอาห้ามไกออกนะครับมันเป็นห้ามไก2ด้านเราก็ง้างนกก่อนนะครับแล้วก็ยกห้ามไกขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ขยับแล้วก็ดึงออกมานะครับระวังสปริงตัวที่ล็อกห้ามไกมันจะเด้งออกมานะครับมันจะชนตรงนี้พอดีขยับครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแยกออกไปเสร็จแล้วก็เอาเจ้า
สปริงสำหรับล็อกห้ามไกลกับล็อกคันค้างสไลด์นี่นะครับออกมาเสร็จแล้วก็เอาห้ามไกลอีกฝั่งหนึ่งออกนะครับยกขึ้นให้สุดครับมันจะคาล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีล่องอยู่นี่ครับยกขึ้นมาแล้วก็ดึงออกครับจากนั้นก็เอาหลังอ่อนบีเบอร์เทลออกเอาแหนบสามชายออกนะครับแยกออกไปต่อไปก็เหลือนกสับครับเอานกสับออกครับนี้มันจะมีสลักล็อกนกสับอยู่นะครับดันออกมาดึงออกทางด้านซ้ายนะครับเอานกออกต่อไปก็จะชุดของนี่ครับ disconnector กับเซียนี่ครับแล้วก็ดันสลักออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับดึงสลักออกมาแล้วก็เทเอาชุดเซียมันออกมานะครับมันก็จะได้ออกมา2ชิ้นแบบนี้ครับ2ชิ้นนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ปืนทำงานได้ดีนะครับหลายๆเจ้าก็มักจะแต่งไอ้เจ้าตัวนี้กันเปลี่ยนไปเลยก็มีนะครับอันนี้เซียไอ้ตัวนี้คอนเนคเตอร์นะครับมันจะค้างอยู่งี้ครับอยู่พร้อมกับเจ้าสลักนี่นะครับจะทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับหลังอ่อนเราก็จะมาอยู่นี่ครับขากลางมานี่นี่นะครับคืนไกลน้ำหนักไกลจะเป็นอยู่ที่ขานี้นะครับขากลางนี่นะครับตัวนี้ก็เสียนะครับแรงกดเสียไอ้ตัวนี้ก็ขากลางก็น้ำหนักไกลดันคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะไปทำงานกับหลังอ่อนหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะปรับแต่งก็ซื้อมาเปลี่ยนหรือจะดัดก็อย่าลืมก่อนดัดดูมุมเดิมมันก่อนว่ามันอยู่ยังไงนะครับถ้ามุมเดิมอยู่ประมาณนี้เวลาเราจะดัดก็เราอาจจะดัดเดินหน้าถอยหลังก็ต้องจำมุมเก่าให้ได้ก่อนนะครับเราจะดันมันมาประมาณนี้ก็ดูว่ามุมเดิมมันอยู่ตรงนี้ก่อนจะดัดมาประมาณไหนก็เลือกเอาครับคราวนี้ดัดถอยหลังมากก็ไม่ดีครับนกตกตามสไลด์ออก2นัด3นัดออกรัวมากก็มีนะครับถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนเอานะครับ3ชายบางตัวก็จะเป็น4ชายนะครับแต่ของเราเป็น3ชายเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับยังเหลือไกปืนกับปุ่มปืนแมกกาซีนครับปุ่มปืนแมกกาซีนก็ออกมาเผื่ออยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสปริงตัดสปริงเพื่อให้มันกดเบาขึ้นก็ว่าไปครับไขควงแบนนะครับเสียบลงไปในสกรูนี้เราบิดมาด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับครึ่งรอบครับแต่ก่อนบิดเราจะต้องดันขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับดันขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็บิดครับดันขึ้นมาก่อนดันให้มันโผล่ก่อนนะครับแล้วก็บิดมาทางด้านซ้ายมือครับหน้ากล้องอาจจะไม่ถนัดโอเคครับเมื่อบิดออกมาแล้วก็ดึงมันออกมาครับที่จะต้องบิดเพราะมันมีไอ้เจ้าสลักเล็กๆนี่ครับขัดอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับท่านใดที่ปลดแข็งจังก็มาเปลี่ยนสปริงตัวนี้ให้มันเบาลงนะครับหรืออาจจะตัดออกไปบ้างข้อ2ข้อก็ดีนะครับตัวนี้มันจะทำให้ปลดแมกกาซีนได้เบามือขึ้นนะครับบางท่านกดจนมือบุ๋มเลยก็ยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนสปริงหรือตัดสปริงออกไปนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เราเอาไกเราออกมาทางด้านหลังครับตอนเราออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมุมเอียงมันจะต้องเอียงไปด้านหน้าตรงนี้นะครับบางทีมันใส่แล้วมันเหมือนกันจะไปใส่อย่างนี้ใส่ไม่เข้านะครับมันจะต้องอยู่แบบนี้นะครับบางทีใครอยากจะเปลี่ยนไกปืนก็ว่าไปครับตัวนี้ไม่มีตัวหยุดไกนะครับเป็นเดิมๆเลยตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันไอแลนด์อนอมาลีทำเป็นเหล็กนะครับ
ดูดติดเลยทุกชิ้นส่วนของมันเป็นเหล็กหมดเลยนะครับเหล็กล้วนๆเลยบางเจ้าเอาอลูมิเนียมทำเอาพลาสติกทำนะครับเหมือนกันถ้าเปลี่ยนแล้วใส่แล้วทำให้สบายใจขึ้นก็เอาเลยครับแข็งผมตัวนี้ก็โอเคแล้วคำพูดของคนไม่มีตังค์ เสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดครับใช้แปรงสีฟันขนนุ่มๆนะครับโชบน้ำมันก็ว่าไปครับแยงเอาเศษตะกั่วเศษฝุ่นอะไรออกนะครับก็ว่าไปเกินนี้ก็ไม่ควรเอาออกเลยครับถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเตะปอก็มีสลักตัวนี้ยึดอยู่นะครับเราต้องเคาะออกแล้วก็ยกไอ้เจ้านี้ขึ้นมาซื้ออันใหม่มาเสียบแล้วก็เอาสลักตอกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้มันโอเคอยู่แล้วก็เลยใช้ไปงี้ไปนะครับจบในส่วนนี้นะครับนี่คือถอดแบบละเอียดเลยก็จะได้ของหน้าตาประมาณนี้ครับกองอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับก็จะได้ของชุดหนึ่งมากองอยู่นี้ครับนี่สุมกันอยู่ตรงนี้ถ้าท่านอยากจะให้ท่านประกอบง่ายท่านควรจะแยกเป็นอย่างๆนะครับแต่ของผมไม่มีปัญหาครับสำหรับแมกกาซีนะครับตัวนี้เป็นของพาราออนแนนนะครับจะทำสไตล์พาราออนแนนก็จะถอดง่ายๆครับมันจะมีสลักพลาสติกล็อกอยู่งี้ครับดันมันขึ้นแล้วก็ยกไปด้านหน้าแบบนี้ครับสปริงออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับจบเลยหมดมีอยู่เท่านี้ครับอุปกรณ์ก็ควรจะเป็นตัวส่งสลักนะครับขนาดที่พอดีกับรูไม่ควรใหญ่เกินไปนะครับมันจะอาจจะไปทำให้รูมันเย็นนะครับต้องพอดีแปรงขนนุ่มนะครับเอาไว้เช็ดความสะอาดไขควงปากแบนหรือประแจแอนเลนหัวเหลี่ยมก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ชนิดของสกรูที่มันยึดประกับด้ามอยู่นะครับน้ำมันไขประวานไขอะไรก็ว่าไปครับสำหรับทำความสะอาดชโลมนะครับตัวนี้ก็ซูเปอร์ลูเบ้หรือซูเปอร์ลูปนะครับจะเอามาไว้สำหรับเพิ่มความลื่นให้มันนะครับมันเป็นจารบีแส่สำหรับทำความสะอาดนะครับแล้วแต่ขนาดของกระสุนปืนของท่านนะครับ9มม.ก็เล็กลงมาหน่อยก็ได้แต่ตัวนี้ก็ใช้ร่วมกันได้นะครับ9 4 5ก็ใช้ด้วยกันได้แล้วก็เศษผ้าควรจะมีนะครับเป็นผ้านุ่มๆอะไรก็ว่าไปสำหรับเช็ดมือเช็ดคราบน้ำมันนะครับอันนี้คือการถอดแบบละเอียดนะครับสำหรับการประกอบเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ